บายเอ้ยเต้เอ้ยเนินบายแล้วก็สินายเอ้ยเฮ้ยใครเป็นกลางหมอปลามาเสียเข้ามาอ่ะว่าทุบไอ้นี่ก่อนทุบฐานเป็นอะไรเราโยกแม่ใช่เราเป็นชาวองศาก็ต้องโยกชาวองศาต้องโยกคนที่เจ้าบทบาทโยกมาโยกเอ้ยจะโยกยังไงเราโยกค่อยๆก็ได้แม่น่าเรียนทันอะไรก็ไม่รู้อ๋อต้องซาอย่างนั้นด้วยเออไอ้ปีนี้เป็นเยอะในหัวหน้าเราเนี่ยแช่แฟบนะกับโรงแช่แฟบเฮ้ยกูแช่กูไปแล้วอ้าวแช่แล้วเหรออ้าวไอ้อ้าวโอ้ยแย่งกับมันกันสิขอโทษขอโทษหามาที่เดียวไม่รู้กันดูดียืนมองไอ้หนุ่มคนนี้ดูท่าอาที่นึกสงสัยเหมือนลูกมึงรู้อะไรเนี่ยเฮ้ยมึงรู้อะไรกูนะเดี๋ยวเถอะนะร้องไม่เคยรู้เรื่องเราไม่ได้นึกไว้เออไอ้เทพจะอัจฉริยะทำไมยังไงครับอ้าวนึกไม่ออกรับแม่ไว้เออยืนมองมะตึงโมคนหนุ่มคนโคให้สงสัยเหมือนลูกชายนายสิงสงสัยจริงๆนะให้แปลกใจเห็นลุงเขามองจ้องมาสิ้นหันตานึกสงสัยมาเห็นลุงเขาทำเลืองอยากรู้มีเรื่องต้องอะไรลุงอ้ายมองไอ้มายมน้ำมันยืนโยกดูพังงับพังงกนักลัวจะโยกไม่ไหวแม่ไอ้มายมเม็ดเหี่ยวอ่ะอย่างนี้นะคงไม่เปรี้ยวละกันไปสักเท่าไรไม่เปรี้ยวแล้วก็ร้องดูเอามายมของกูแล้วไปอบไหมโยนซ้อนไอ้เวรไปเอาลองไปเลยไปเกี่ยวทำไมไม่เกี่ยวล่ะกูไม่ใช่พระเอกมึงพระเอกก็ร้องกันไปเถอะไอ้เอกไอ้โจ๊กก็ต้องร้องไอ้ลิเกเดี๋ยวก็ต้องร้องลิเกกูเป็นตัวอื่นนะกูไม่เห็นเป็นพระเอกอย่างมึงไอ้ได้แล้วพระเอกไอ้โจ๊กก็ต้องร้องได้เหมือนกันโจ๊กก็ต้องร้องต้องร้องไอ้พายเกี่ยวกูจังตังไม่ขึ้นไอ้เวรนี่ไปหัวแต่ได้เท่าไรมา5ปีก็ได้950เดือนโอ้โหพี่อ่ะขอขึ้นอีก50ก็ยังไม่ได้แต่ป่านนี้เลยจะไปไทยอะไรนักหนาล่ะเอาแกกูมีลูกมีหลานมึงไม่มีเมียใช้เหี้ยอะไรล่ะทำไมสั้นจังหวะแล้วนะที่สุดทั้งหมดก็เดินทางไปด้วยกันโดยขุนศึกนั้นขอติดตามไปด้วยเพราะเดินทางเข้าองศาไม่ถูกสัญญาว่าระหว่างทางถ้าเกิดเรื่องราวอะไรจะไม่ยุ่งกินด้วยถ้ายุ่งกินด้วยจะต้องขัดใจกันเดินทางเข้าสู่องศาดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเป็นการแสดงอะไรนะ